สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2562สภาสังคมสงเคราะห์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นค่ะพลเอกสิงหาเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่นประจำปี2562ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องในวันที่20กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติตั้งแต่ยังเป็นยุวกษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลแก่การพัฒนาเยาวชนแห่งชาติดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสังคมและประเทศชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไปและสมควรจารึกเกียรติประวัติของเด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกไว้เป็นกรณีเฉพาะรายอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของทุกฝ่ายและทุกวงการในสังคมไทยเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นต่อไปค่ะนายสุและโปรดยศในวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและแก่เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2562ในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเจริญจรัส1ทศวรรษเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์จำนวน3คนที่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมกับสภาสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถึง10ปีขึ้นไปและขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นประจำปี2562อีกจำนวน24คนที่สภาสังคมสงเคราะห์และคณะกรรมการได้คัดเลือกจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อรับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนที่ประพฤติปฏิบัติดีรวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการเลือกคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ถือว่าเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรมมีความรู้ความสามารถดีเด่นมีอุดมการณ์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขดังนั้นขอให้เยาวชนดีเด่นได้ประพฤติปฏิบัติตน
ป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้รักษาไว้ซึ่งความดีงามขยันมันเพียรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิตองค์ความรู้และประสบการณ์อันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมและประเทศชาติสำหรับในปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาโลกเกียรติคุณรางวัลรางวัลเกียรติยศเจิดจรัส1ทศวรรษเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี2562จำนวน3คนและโลกเกียรติคุณแก่เยาวชนจำนวน24คนค่ะ